โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็คลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำออกแบบแปลโคฟอร์มกันดูนะครับโดยใช้โรบอทเลยเนาะลองดูนะครับก็ค่อนข้างเป็นวิธีประยุกต์แต่ว่าผมว่ามันโอเคเลยแหละนะครับอันดับแรกคือเราต้องมีหน้าตัดจากแคดนะเนี่ยแคดเราสามารถเริ่มจากเทมเพลตที่เป็นตัวเมทริกนี้ได้นะครับซึ่งผมเขียนไว้แล้วแหละผมเขียนไว้2อันนะตัวนี้ลองเปิดดูนะครับซึ่งหน่วยมันจะ default หน่วยจะเป็นมินเนาะนะครับเวลาไปแมปเข้ากับตัวไฟล์อื่นมันจะได้โอเคนะหน่วยจะเป็นมินนะครับเนี่ยเราก็เขียนเป็นเส้นธรรมดานะใช้คำสั่ง line เขียนอย่างอันนี้ผมจะใช้เป็น425ใช่ไหมเรายังไม่ต้องสดตำแหน่ง x y เนี่ยเราก็แค่เขียนขึ้น1 2 5เนี่ยครับค่อยเขียนไปทีละเส้นจนได้เป็นรูปตัว C ที่เราต้องการจะทำลักษณะความโค้งก็ได้แต่ผมไม่ทำพอทำเสร็จแล้วให้เราเซฟแอดเป็น DXF นะครับซึ่งผมทำไว้ละเดี๋ยวผมจะส่งให้2อันนะครับบอกเป็นแนวทางไว้เพื่อนๆจะทำเองบ้างนะครับเป็น DXF นะครับเพื่อที่เอาเข้าโรบอทนะครับปิดแคปไปทีนี้โรบอทนะครับก็ก่อนถ้าเราจะเอาไปเข้าไปในโปรเจกต์เนี้ยของเราอย่าเพิ่งเปิดโปรเจกต์นี้นะให้เอาเข้าไปในโปรเจกต์เปล่าๆอื่นก่อนนะครับโอเคมันเป็นเรื่องของการอัปเดตดาต้าเบสเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เห็นเพราะว่าเราต้องมาแก้ไขค่า i x i y อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเปิดหน้าตัดไอ้นี้เปล่าๆมานะครับจากนั้นไปที่ tool แล้วก็ตัวนี้ section def section definition โอเคก็เราใช้ตัวนี้นะครับ new thin wall นะครับตัวนี้ต้องเป็น thin wall เนาะนะครับ thin wall ก็ coform ก็คือ thin wall นั่นแหละนะครับทีนี้ให้เราเดี๋ยวเช็คหน่วยนิดนึงนะมุมขวาล่างนะครับหน่วย section หน่วยของ section ต้องเป็น min ครับมองคราวนี้ก็ไฟล์เข้ามาได้ไฟล์ import dxf เริ่มตัวนี้ก่อน425นะครับโอเคตัวนี้เนื่องจากเราไม่มี arc นะถ้ามี arc เนี่ยมันตัวนี้ใช้ปรับว่าจะมีเส้นตรงกี่เส้นนะครับเราก็ไม่ต้องเลือกอะไรเลยนะอันนี้ xy ก็ถูกละกดโอเคนะครับทีนี้ความหนามันนะเราขอปรับความหนานิดนึงนะครับคลิกขวาproperty ความหนาก็ 3.2 เนาะ apply โอเคทีนี้เราจะได้ค่าพวก property ต่างๆมาละดูที่ result โอเคเนี่ยค่า a ค่า center of gravity center of gravity คือตัวนี้นะจุด center of gravity คือตัวนี้นะครับตำแหน่ง y ก็อยู่ข้างล่างนะเนี่ย y ที่ประมาณ 40-50 กว่าแซดประมาณ60กว่าอะไรเงี้ยเชียร์เซนเตอร์คือตัว R นะครับโอเคแล้วก็จะมีตัวนี้ principal system นะครับ ix iy iz นะครับลอกแกนหลักคือ iy นะลอกแกนรองคือ iz อันนี้จะเป็นอันนี้ไม่ได้ใช้นะจริงๆมันคือเหมือน torsion นะครับก็ค่ายังดิฟกับในตารางนี้นิดนึงตารางเหล็กนะเพื่อนๆน่าจะมีตารางเหล็กใช่ไหมถ้าใครยังไม่มีเป็นของตัวเองก็ลองเซิร์ชผมใช้ Google Search KS4 กวงหัวสตีลผมก็พึ่งพาไปนี่ตลอดนะผมไม่ค่อยชอบพวกหนังสือผมชอบให้มันอยู่ในคอมมันจะมี Light Leap Channel อยู่นะก็ไปหาอันนี้ไปหาโหลดมาดูนะครับทีนี้ของเรา125คูณ50คูณตัวนี้นะคูณ 3.2 ขึ้นหนัก7.81 เนี่ยนะครับเอ้ยไม่ใช่หนัก 6.13 จริงๆ area เนี่ยต้องประมาณ 7.8 i x i y ต้องเป็น 181 กับ 26.6 นะหลักกับรองแต่อันนี้มันจะเกินมาหน่อยนะเดี๋ยวเราจะต้องไปแก้ไขนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพาทำต่อไปเราก็กดเซฟเข้าดาต้าเบสนะครับเซฟเข้าดาต้าเบสโอเคทีนี้ดาต้าเบสเรานะครับดาต้าเบสเราเนี่ยก็ตอนนี้มันยังไม่มีให้เลือกเพราะว่าเรายังไม่ได้แอดเข้ามาในโปรเจกต์นี้โปรเจกต์เปล่าๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะแ
add เข้ามาในโปรเจกต์เปล่า to job profiling database still นะครับกดตัวนี้เข้ามากดตัวนี้เลือกเป็น r user ข้างล่างนะครับ r userโอเคมาแล้วนะครับกดโอเคเซฟใหม่นะครับเซฟทูดาต้าเบสใหม่ตอนนี้จะมีของยูเซอร์ให้กรอกแล้วชื่อนะเนื่องจากผมเคยลองทำไว้แล้วเมื่อกี้เดี๋ยวชื่อมันจะซ้ำผมขอใส่ว่าอะไร TLC แล้วกันนะเต้งไลฟ์ชานเนลตัวนี้1 2 3นี้มันจะเอาไปตั้งชื่อเฉยเนาะต้องกรอกตัวเลขอย่างเดียวนะข้างบนก็ห้ามกรอกตัวเลขด้วยกวนอันนี้125นะ125คูณ50เอาน้ำหนักแล้วกันนะ125คูณ50คูณ 3.2 หนัก 6.13 นะครับ 6.13 section type ก็เลือกเป็นอะไรเอ่ยเพราะว่ามันไม่ตรงกับของเราเลยนะโอเคเลยเป็นมินนะครับโอเคน่าจะเซฟลงแล้วนะครับแล้วก็กด new ใหม่นะครับ new thin wall อันนี้ไม่เดี๋ยวนะผมขอเช็คเซฟทุกระดับเราเซฟไปแล้วไม่ต้อง new thin wall แล้วก็ไม่ต้องเซฟนะครับก็ทำอีกอันหนึ่งนะครับทำอีกอันหนึ่งก็เหมือนเดิมเนาะ import เข้ามาอันนี้ก็เป็น400บ้างโอเคอันนี้กดโอเคลากครอบคลิกขวาปรับความหนานะครับ 3.2 apply โอเคแล้วก็จะมีผลลัพธ์นะก็ไปดูได้นะครับแล้วเราก็จะเซฟเข้าดาต้าเบสนะครับชื่อตระกูลว่า TLC 100 คูณ 50นะครับหนักเท่าไหร่หนา 3.2 จะหนัก 5.5 นะครับ 5.5 กิโลกรัมโอเคนะเรียบร้อยนะครับแล้วก็วิธีเช็คนะว่ามาหรือยังก็ไปที่ Geometry นะครับแล้วก็ Tools แล้วก็ Section Database ตัวนี้ที่เช็คต่อไปให้เราเปิดตอนนี้นะครับ Open Database นะครับเพราะ User Database มันก็จะอยู่อีกที่หนึ่งผ่านมันจะตามนี้เลยนะครับนี่ AC User Admin App Data Roaming Interface Structural Common Data แล้วก็ Version นะครับตัว App Data มันเป็นตัว Hidden Item นะนะครับต้องมีความรู้เรื่องการเปิด Hidden Item ด้วยนิดนึงนะเนี่ยเราต้องเปิดเนี่ยตัวนี้ถ้าไม่เปิดไว้มันก็ไม่เห็นนะต้องเปิดทิ้งไว้ในเทมด้วยเนี่ยต้องเปิดทิ้งไว้เนี่ยแอปราต้าหายไปแล้วป่ะจึ๊บนะครับถึงจะเห็นนะนี่มาละโอเคก็ผ่านตามนี้นะครับเราก็เลือกตัวนี้ open นะครับโอเคอ่ะผมจะมี2ตระกูลใช่ไหม TLC กับ LC ผม delete อันเดิมออกอันนี้2มือโอเค TLC นะทีนี้เราก็มาเปลี่ยนค่าพวกนี้ได้ค่า A อย่างค่า A ค่า IX IY อะไรพวกนี้เปลี่ยนได้อ่ะก็ขออนุญาตปรับเลยแล้วกันนะครับ125คูณ50คูณ 3.2 area 7.81 นะครับ 7.81 นะหน่วยตารางเซนนะครับอ๋อถูกละโอเคIX IY รอบแกนหลักกันลองนะ181กับ 26.6 นะครับตอนนี้ไม่สนใจนะตอนนี้181 26.6 นะครับ AY กับ AZ นะครับ AY กับ AZ โอเคก็ Y ก็ไปข้างล่างใช่ไหมแรงที่มาจาก Y ก็จะมีเชียร์ก็จะมีตัวนี้รับปีกบนปีกล่างรับก็จะเท่ากับ5เซนนะ50ก็คือ50มิลก็คือ5เซนคูณ 0.3 ความหนานะครับคูณ2อันบนล่างก็ได้3ตารางเซนนะครับส่วนถ้า
แรงเชียร์นะครับพื้นที่รับแรงเชียร์ในแนวแกน Z ก็จะเป็นตัวนี้เวฟตัวนี้ก็คือเท่ากับ 12.5 คูณ 0.3 นะครับ 3.75 โอเค 3.75 น้ำหนักนะน้ำหนักก็คือนี่ 6.13 โอเคกดเซฟอย่าลืมกดเซฟนะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้100คูณ50นะเอเรียเท่าไหร่เอเรีย 7.0 นะครับ 7.0 IY กับ IZ ก็คือลอกแกนหลักกับลอกแกนรองเท่าไหร่จะเป็น107กับ 24.5 นะครับ107กับ 24.5107 24.5 AY กับ AZ จะได้3ตารางเซนทั้งคู่เท่ากันน้ำหนักน้ำหนักก็คือผมตั้งชื่อผมใส่น้ำหนักไปด้วยนะคือตอนนี้ 5.5 นะครับถ้าหน่วยตัวนี้มันไม่ปรับเราสามารถมาปรับตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆ View Display Unit นะครับเนี่ยปรับตัวนี้ครับปรับเป็นเซนก่อนได้นะครับแมทเป็นกิโลได้นะครับเซฟอย่างเซฟโอเคอ่ะรีเช็คโอเคอ่ะเรียบร้อยแล้วก็ปิดอ่ะตัวนี้ไปได้เลยคราวนี้ก็ไปที่เดี๋ยวนะเราต้องรู้สึกว่าเดี๋ยวผมลองแอดเข้ามาก่อนว่าข้อมูลมันจะอัปเดตหรือยังในนี้อ๋ออันนี้มันเคยแอดเข้ามาเดี๋ยวขอต้องลบก่อนน่าจะยังไม่อัปเดตอ่ะในนี้เดี๋ยวผมขอเปิดไฟล์ใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่าข้อมูลมันเก็บอยู่ในไฟล์แล้วไงไฟล์ database นะไฟล์ใหม่แล้วก็เดี๋ยวลองแอดเข้ามานะครับ job preference ตัวนี้ตัวนี้user โอเคแอดเข้ามาเช็คนะครับโอเคก็เดี๋ยวเขียนค่ามาตัวหนึ่งแล้วก็ปรับให้เป็นเซ็กชันตัวนี้นะครับ user add 1 add 2นะครับปึ้งโอเคได้แล้วนะครับหน้าตาได้แล้ว property ต่างๆได้ยังนะครับก็เช็คโอเค181กับ26ใช่ไหม A8.48 นะครับนี่ค่าอัปเดตแล้วตัวนี้181กับ 26.6 นะครับโอเคนะเรียบร้อยนะครับค่ามันฝังในดาต้าเบสแล้วนะครับเพียงแต่ว่าหน้าต่างที่เราเรียกอะดาต้าเบสต้องเป็นหน้าต่างแบบหน้าต่างแยกต่างหากไม่ใช่หน้าต่างทำงานนะครับโอเคคราวนี้เราก็จะแอดนะเมมเบอร์เข้ามาในโปรเจกต์ start 3.21ได้ละนะครับก็อาจจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะอันนี้ก็เล่นกับหน้าตัดก่อนแล้วก็เดี๋ยวอีกพาร์ทนึงก็เป็นดีไซน์นะโอเคอ่ะกด default หน่อยปิดทันแนลไปปุ๊บโอเคอ่ะไปที่ tool job preference นะครับจะไปที่ตัว database ก่อนโอเคเอาเข้ามานะครับเอา r user เข้ามาโอเคมันจะติ๊กไว้ก็ได้ไม่ติ๊กก็ได้นะติ๊กเหมือนว่าเป็น default แค่นั้นเองแล้วก็ดีไซน์โค้ดนะครับเราก็จะใช้ของโคฟอร์มตินวอลเนี่ยใช้ของยุโรปนะ EN ใช้ตัวนี้ได้นะครับใช้ตัวนี้ได้แอดเข้ามาโอเคอ่ะ
ก็กด yes ไปก่อนนะเดี๋ยวตอนเราออกแบบพวกโครงสร้างอื่นๆเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนคืนนะครับอ่ะทีนี้ก็แอดหน้าตัดเข้ามานะตัว i สีแดงเดี๋ยวหน้าตัดเดิมผมเคยมีไว้เดี๋ยวผมลบออกไปก่อนได้ไหมมันทำไมมันค้างเติมอยู่ในนี้มันจำมาจากอีกโปรเจกต์หนึ่งยอดเลยขอแอดเข้ามาใหม่แล้วกันนะตัวนี้ user tlc add tlc add โอเคเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ tlc 100เนี่ยไปใส่ในกรุ๊ปที่เป็นจันทันนะครับก็เลือกนี่ชุดก็มาคลิก apply กด yesขอดูหน่อยชิปชิปโอเคหน้าตาได้แล้วทีนี้คุณสมบัติต่างๆได้ยังนะครับโอเคเสียวนะผมทำหลายรอบมาก ได้แล้วโอเค707.24.5โอเคนะ707นาสุดยอดได้แล้วนะครับโอเคโอเคโอเคนะโอเคอะเรื่องการหมุนอะอาจจะต้องปรับนิดนึงนะหมุนตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปอะต้องปรับหมุนใหม่นิดนึงนะก็ลากครอบแล้วก็เล็งดีๆโอเคผมจะอยากหมุนอีกแกมมาหมุนยังไงดี180แล้วป่ะโอเคประมาณนี้นะครับแปลแล้วก็จะหันประมาณนี้ใช่ป่ะใช่ไหม หันไงออกถ้าจำไม่ผิดจะไปหันอย่างนี้นะครับแล้วก็ถูกละหันอย่างนี้แหละไปคือมันต้องหันให้เขาเรียกเชียร์เซ็นเตอร์เป็นใกล้ตำแหน่งรับแรงนะเพราะมันไม่สมมาตรนะครับเชียร์เซ็นเตอร์มันจะอยู่ฝั่งแถวๆนี้ป่ะใช่ไหมน่าจะหันว่าวันนี้ถ้าผิดทักผมด้วยนะโอเคเช็คโลเคอลนะครับเนี่ยแกนแซดเพี้ยนนะครับต้องแก้แกนแซดนะครับโอเคความรู้พวกนี้เราเรียนมาแล้วตั้งแต่ chapter 1นะครับก็ลองปรับแซดดูถ้าปรับแซดไม่ได้ก็ต้องเช็งบาร์ direction นะโอเคผมขอดูเฉพาะเจ้าพวกนี้แล้วกันเอาแซดขึ้นก็ geometryตัวโลคอลบาร์ผมคงต้องปรับตัวนี้ all selected bar apply close นะครับแล้วก็มาปรับตัวนี้เป็นคือเป็น180มันใช่ไหมเดี๋ยวขอดูหน่อยถ้า0ล่ะ0องศาศูนย์องศาแซดขึ้นไหมโอเคได้ละนะครับโอเค exit ออกมาสวยงามพระราม8นะครับแซดขึ้นหันถูกด้านนะครับโอ้ perfect นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเซฟก่อนนะคงต้องตอนดีไซน์คงต้องไปต่อพาร์ทหน้านะครับนะก็เพื่อนๆผมจะได้ส่งไฟล์ให้ได้เผื่อเพื่อนคนไหนทำตามไม่ไหวแต่ควรจะทำตามให้ได้นะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ